ครับผมใช่ก็ปีนี้ก็เพิ่งกลับมาเล่นละครใช่ไหมควรกลับมาทำงานในวงการจริงๆก็แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ต้องเริ่มทำงานบ้างแล้วนะอะไรเงี้ยจุดไหนที่ทำรู้สึกว่าต้องเริ่มทำงานมาแล้วนะเริ่มทำงานใช่ไหมหลายจุดมากพอดีแบบเหมือนตอนหลังเราไปทำดนตรีใช่ไหมแล้วเราก็จริงๆเนี่ยใจผมก็ยังรู้สึกอยากทำดนตรีอยู่เราก็ต้องหาเงินนะมาทำดนตรีอะไรเงี้ยใช่ใช่ส่วนจริงๆอ่ะถ้าผมอยู่ปกติผมไม่สนใจอยู่แล้วพอดีว่าผมแบบเหมือนพอดีว่าเราอยากรู้เรื่องด้านดนตรีเราใช้เงินเยอะมากนะแล้วเราก็อยู่ไปวันๆก็ไม่ได้อะไรเงี้ยตอนที่เราทำดนตรีคือเราทุ่มเองเหรอทุ่มทุ่มทุ่มใช่ดนตรีกระลดเนี่ยใช่อย่างงานละครตอนนี้คือกลับมาแล้วก็ไม่สามารถเลือกบทได้หรือว่ามีอะไรก็รับจริงจริงเนี่ยถ้าลองไปถามจริงๆผมมีเยอะเยอะแบบมากนะถึงแบบว่าแบบแล้วก็แบบเป็นบทแบบดีๆเยอะมากแต่เหนื่อยพอเหนื่อยปุ๊บหรือเป็นละครเครียดเนี่ยเราก็แบบโอ๊ยไม่ไหวแล้วยอมแพ้อะไรเงี้ยตัวเราเองที่แบบว่าเป็นคนเลือกเยอะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ได้เรียกว่าเลือกเยอะแต่ว่าแบบเราอยากทำช่วงนี้เราอยากทำช่วงนี้อะไรเงี้ยใช่ครับคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้สนับสนุนให้เราแล้วพอดีผมไม่ได้รบกวนเงินพ่อแม่ไม่ได้รบกวนเงินใครอะไรเงี้ยแล้วแบบเราเป็นคนใช้เงินเยอะมากอะไรเงี้ยใช่ใจแบบไม่ทำแล้วดนตรีเพราะมันค่อนข้างที่จะแบบหนักยังอยากทำดนตรีอยู่เมื่อกี้แบบได้เจอพี่สิงโตก็แบบยังแบบโอ้ปรึกษาเขาอยู่อะไรเงี้ยเรียกว่าจะเอาเงินของก้อนละครไปซัพพอร์ตด้านดนตรีจริงๆเนี่ยเราถ้าแบบผมเป็นคนพอดีว่ายังไม่ได้เก็บตังค์ชอบซื้อของชอบเลี้ยงสัตว์อะไรเงี้ยแต่ว่าแบบเราก็ว่าเริ่มแบบเฮ้ยอยากเราว่าจะขายรถที่บ้านมั้งแล้วนะอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบใช่จริงๆผมสลับกันอย่างนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่ใช่ไม่เพื่อแบบเลี้ยงหมาเลี้ยงอะไรพวกเนี้ยไม่หมุนก่อนไม่หมุนนะว่าผมมีเงินต้องใช้เรื่องสัตว์เลี้ยงกับพวกชอบรถชอบอะไรพวกเนี้ยใช่แค่ดนตรีที่ทำไปคือมันขาดหรือว่ายังไงจริงๆเนี่ยดนตรีเนี่ยของผมเนี่ยเราเรียกว่าเราเริ่มเรียนของเราอะเราผมไม่ได้ไปเสียเงินเรียนนะแต่ผมเสียเงินหนักมากเรื่องที่ว่าผมอยากเป็นทุกอย่างอยากเล่นเครื่องดนตรีทุกชิ้นทุกราคาอะไรเงี้ยเลยแบบหมดเยอะมากเขาก็ว่าเพราะว่าอย่างเงินหนังละครเนี่ยทำเหนื่อยมากใช่ไหมไม่ถึงวันเดียวเราใช้ของทุกเรื่องหมดแล้วอะไรเงี้ยมันก็แบบไม่ดีอะไรเงี้ยใช่อย่างเรื่องขายรถเองมาดูนะเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะจริงไม่ใหญ่พอดีมอไซค์ผมมีเยอะมากเลยแบบไม่ใช่เรื่องใหญ่ตอนนี้พี่มีกี่คันแล้วมอเตอร์ไซค์ผมชอบตั้งแต่อายุ14แล้วก็เล่นแบบขับแต่รถใหญ่ๆอะไรเงี้ยไม่ถึงสะสมแต่ว่าเรียกว่าแบบบางคนก็แบบผมไปดูเอ้ยบางคนก็บอกว่าเอ๊ะถ้าเรารักรถจริงคงไม่ปล่อยมันพังนะอะไรเงี้ยเราปล่อยรถเราเสียหลายคันมาแต่ว่าแบบเป็นแนวชอบมากๆเลยใช่บิ๊กไบค์อย่างเดียวเลยใช่รถกี่คันโอ้ก็เป็น10คันขายได้หรอไม่ขายพอจะขายก็ไม่ขายหรอกอะไรเงี้ยใช่ว่าแม่จุดมุ่งหมายก็คือว่าอยากมีเงินเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยใช่พอดีผมชอบสัตว์เลี้ยงแม่เหมือนเราแบบเราพ่อแม่เราเลี้ยงหมาข้างถนนแมวข้างถนนตั้งแต่เด็กอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็ทำงานหาเงินเลี้ยงแต่หมาแมวไม่เปิดฟาร์มจริงจังไปเลยไม่เปิดทำไมอะคะไม่ทำมูลนิธิไม่ทำอะไรพวกเนี้ยไม่อยากเลี้ยงไว้แค่ที่บ้านเหมือนเราพอดีเราโชคดีที่แบบเราเกิดในครอบครัวที่แบบเขารักสัตว์อะไรเงี้ยใช่เขาก็เลี้ยงสัตว์เก็บหมาข้างถนนอะไรเงี้ยใช่ไม่เราไม่เข้าเราไม่อยากทำให้มีเงินมาเกี่ยวอะไรเงี้ยใช่จริงๆหลายอย่างถ้าแบบคนรู้จักผมแต่เด็กจะรู้แบบเราเลี้ยงสัตว์เยอะนะสัตว์แปลกๆอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เนี่ยโตขึ้นก็ต้องทำงานอะไรเงี้ยมันก็ไม่ตอนนี้ก็น้อยลงไม่ได้เยอะเหมือนแบบแต่ก่อนแล้วอะไรเงี้ยที่แบบว่าเราชอบอันไหนเราก็เอามาอะไรเงี้ยจริงๆเนี่ยบางคนคิดว่าเยอะจริงๆไม่เยอะไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นส่วนใหญ่จะหมดเรื่องที่ว่าเราใช้นู่นนี่มากกว่าในเดือนนึงเราหาค่าใช้จ่ายของเองเยอะไหมเดือนนึงจริงๆผมทำงานน้อยมากเพราะว่าเราเป็นคนทำงานไม่ไหวแบบ7วันอะไรเงี้ยเรายังมีอย่างอื่นที่แบบอยากทำเยอะมากแล้วเงินที่หาได้คือพอใช้ไหมครับส่วนตัวผมเนี่ยจริงๆถ้าผมไม่ต้องการเงินใช้ดนตรีเลี้ยงสัตว์นะผมคงไม่ได้ทำงานอะไรเงี้ยคงยังไปแบบหาอย่างอื่นที่ชอบอะไรเงี้ยที่ทำอยู่อะไรเงี้ยชีวิตตัวเองให้แบบว่าเป็นหลักเป็นแหล่งเป็นเป้าหมายอะไรอย่างงี้ไปเลยไหมครับจริงๆเนี่ยเราก็คิดบ่อยมากเรื่องว่าเราโตแล้วนะเรา23จะ24แล้วเนี่ยเรียนก็ไม่จบนะ2ที่แล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยก็ต้องทำงานนะอะไรเงี้ยจะกลับไปเรียนอีกไหมคะเนี่ย
คิดตลอดแต่ยอมว่ายอมแพ้ไม่ถึงกับยอมแพ้ขนาดแต่แบบว่าถ้าเป็นคนที่เป็นคนไม่ง้อใครมหาลัยช่วยก็ไม่เอาอะไรเงี้ยก็ถ้าเรายังทำงานเนี่ยผมกล้าพูดเลยถ้าทำงาน7วันหรือ5วันเนี่ยไม่สามารถเรียนจบได้นะยากคิดแต่ยังไม่พร้อมกลับไปมันคิดทุกอย่างแต่เรายังไม่ทำอะไรเป็นหลักเป็นแหล่งสักอย่างใช่ มันยังอยู่ยังแบบล่องลอยยังสนุกกับชีวิตวัยรุ่นจริงจริงผมไม่ได้ใช้ชีวิตวัยรุ่นเลยนะผมไม่เที่ยวไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่นะผมเลี้ยงแต่สัตว์ตั้งแต่เด็กเลี้ยงหมาแมวอะไรพวกนี้ขับรถชอบทำไมทำให้เรารู้สึกว่าอะไรที่แบบเรายังหาตัวเองไม่เจอเพราะอะไรจริงๆไม่ใช่หาตัวเองไม่เจอหรอกแค่ว่าแบบทำไมเรายังไม่แบบหมดแบบความอะไรนะขี้เกียจหรืออะไรเงี้ยใช่ยังติดเรื่องแบบว่าอยากทำนู่นทำนี่หลายอย่างยังอยากศึกษาอีกหลายอย่างมากไม่หรอกแต่ว่าแบบเราอยากรู้เรื่องเครื่องบินอยากรู้เรื่องดนตรีอยากรู้เรื่องอะไรพวกนี้ก็ยังแบบศึกษาอยู่ปีนี้รับงานแสดงเยอะมากเลยไม่ก็ละครก็สองเรื่องมีสาวให้คำปรึกษาไหมมีแบบหาบ้างไหมยังไงนะพี่มีสาวให้คุยไหมให้คำปรึกษามีคุณคุยใช่มีก็คุยเลยจริงจังก็เป็นแฟนกันเนี่ยแหละใช่น่ารักนอกวงการใช่คบมานานยังคะไม่นานมากพอดีผมเป็นคนแบบโหยถ้ามีคนคบก็ต้องรีบคบนะใช่เขาเข้าใจเราใช่ไหมเข้าใจวิถีชีวิตแม็กซ์จริงๆเนี่ยคนส่วนใหญ่จะแบบไม่ค่อยเข้าใจผมนะ อยู่ด้วยกันแป๊บๆก็หายไปแล้วหรือแบบว่ารู้สึกแบบรับเราไม่ได้ในหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยคนนี้เข้าใจเราใช่เป็นคนทั้งนอกเนี่ยแหละพี่ใช่น้อยกว่าสักพักหนึ่งแป๊บหนึ่งยังบอกชื่อได้ไหมคะไม่ได้อะไรฮะฮะได้คุยสักพักคุยจริงๆก็คุยกันสักพักหนึ่งแล้วนานแล้วรู้จักกันได้ยังไงก็จริงๆเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมอ่ะจะทำดนตรีใช่ไหมแล้วก็จะแบบว่านางเอกมิวสิกนี่แหละแต่ว่ากลายเป็นชอบน้องเขาอายุห่างเราเยอะมั้ยห่างนิดหน่อยเนาะน้องยังเรียนอยู่ใช่ยังเรียนอยู่อันนี้ไม่มีคนติดต่อให้ใช่มั้ยไม่มีจริงเลยใช่แผนชีวิตยังล้วนๆแผนความรักนี่มองไกลมั้ยดูมีอนาคตมากกว่ามั้ยโหยผมเนี่ยเป็นคนบอกผู้หญิงเลยว่าผมเนี่ยไม่มีอนาคตนะไม่มีอนาคตนะพอดีว่าจริงๆเนี่ยเราชอบคนแก่มากเราจีบแต่คนแก่อะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ได้กังวลกันเรื่องนี้เอ้ยหรือบางคนก็กังวลเรื่องนี้ส่วนใหญ่บางคนเนี่ยคบกันเนี่ยต้องทำงานนะพอบอกต้องทำงานผมก็บ๊ายบายแล้วผมแบบไม่อยากทำงานอะไรเงี้ยคนนี้พอดีเขายังเรียนหนังสืออยู่อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกแบบว่าเขาไม่ได้มาจริงแบบว่าจะต้องบังคับเรื่องนี้นะอะไรเงี้ยคุยกันจริงจังไหมจริงๆมันคนคบใครก็จริงจังมากอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่โอเคแฮปปี้ฮะและอินเสิร์ตก่อนนะอินเสิร์ตก่อน